ามาสู่การถ่ายทอดนะคะวงเสวนารอบแรกไปแล้วนะคะสำหรับ The Thai Election นะคะ2011 Special TV Show นะคะซึ่งในวันนี้ก็จัดขึ้นที่โรงแรม Imperial Queen's Park นะคะโดยความร่วมมือของasianaffair.com แล้วก็มีการถ่ายทอดสดพร้อมๆกันนอกเหนือจาก Spring News ที่ถ่ายทอดสดไปแล้วนะคะก็ยังจะมี Astro Albany จากมาเลเซียแล้วก็ TV ยุนนานจากจีนด้วยนะคะก็พูดถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นแล้วก็มองย้อนเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาด้วยความคาดหวังนะครับมองย้อนเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็แต่ละฝ่ายโดยเฉพาะตัวแทนพรรคเพื่อไทยกับตัวแทนของประชาธิปัตย์ก็ดูเหมือนว่าจะใช้เวทีนี้อธิบายหรือว่าให้ข้อมูลนะครับตามความเข้าใจของแต่ละฝ่ายแล้วก็อย่างคุณพิชัยเนี่ยนะครับก็พูดช่วงนึงบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ยอมรับกับสิ่งที่เป็น2มาตรฐานแล้วก็ถามหาเรื่องของความยุติธรรมนะครับแล้วก็พูดย้อนไปถึงสมัยของยุคคุณทักษิณนะฮะที่ทำให้คนจนเนี่ยเข้าถึงนโยบายแล้วก็ถูกคุณอนิกของประชาธิปัตย์นะครับก็เอาประเด็นนี้เนี่ยมาพูดต่อนะมาบอกว่ายอมรับว่านี่คือข้อดีของยุคคุณทักษิณที่ประชาชนสามารถเข้าถึงนโยบายรัฐได้จริงแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็มีด้านที่ไม่ดีด้านมืดอย่างประเด็นสิทธิมนุษยชนหรือว่าชื่อเสียงด้านนี้เนี่ยคุณอนิกบอกของคุณทักษิณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีเหตุการณ์ที่กรือเซะที่ตากใบเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมถึงยังมีกรณีการทุจริตคอร์รัปชันที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในเวทีนี้ด้วยค่ะส่วนประเด็นที่หาคำตอบร่วมกันก็คือเรื่องของประเด็นการปรองดองนั่นเองนะคะก็มีทั้งฝ่ายที่มองว่าที่สุดแล้วการปรองดองหรือว่าความสงบสุขก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะหนึ่งในนั้นเป็นชาวต่างชาตินะคะคุณเย็บซีชวนนะคะซึ่งก็เป็นชาวมาเลเซียแล้วก็เป็นประธานหอการค้าไทยมาเลเซียด้วยนะคะมองว่าจากที่ผ่านประสบการณ์รัฐประหารมาหลายครั้งนะคะคิดว่าคนไทยนั้นจะก้าวผ่านไปนะคะส่วนพิธีกรเองก็มองการเมืองไทยนะคะคุณสวรัตน์รอยเนี่ยคือเหมือนกับการเมืองไทยกำลังอยู่ในภาวะที่เติบโตแล้วก็คนที่จะเรียนรู้ก็ไม่ต่างกับการพัฒนาประชาธิปไตยในหลายๆประเทศนั่นเองนะคะอีกสักครู่ตอนนี้ถึงแม้ว่าทาง Imperial Park นั้นอยู่ในระหว่างที่พักนะคะก่อนที่จะเริ่มวงเสวนาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะคะแต่ตอนนี้เราก็จะไปที่คุณพัฒนานะคะคุณพัฒนาก็เตรียมที่จะสัมภาษณ์หม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลที่เป็นหนึ่งในผู้เข้าไปร่วมเสวนาในวันนี้ด้วยนะคะถ้าคุณพัฒนาพร้อมแล้วไปกันที่คุณพัฒนาเลยนะครับเชิญครับค่ะคุณโจจิรัตและคุณบรวีค่ะขณะนี้ดิฉันยืนอยู่กับแขกผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ค่ะหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลสวัสดีค่ะยังไงบ้างคะกับบรรยากาศในช่วงแรกของการเสวนาในครั้งนี้ค่ะก็สนุกดีฮะคือในภาพรวมทุกคนยังพยายามหาคำตอบว่าตกลงแล้วหลังเลือกตั้งอะไรจะเกิดขึ้นก็ผมฟังดูก็ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยที่จะมีคำตอบสักเท่าไหร่ก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักก็ตัวแทนของปชป.กับเพื่อไทยก็แลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ๆที่ได้เท่าไหร่แล้วสำหรับชาวต่างชาติอะค่ะที่เข้าร่วมในงานนี้เขาจะได้รับฟังความคิดเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะกับชาวต่างชาติคืออีกน้อยเพราะว่านักลงทุนต่างชาติเขาประเมินว่าในภาพรวมการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยทุกคนนั้นให้ความสำคัญแล้วก็ชาวต่างชาติเขามองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยทุกฝ่ายน่าจะเคารพผลการเลือกตั้งซึ่งเมื่อกี้ดูเหมือนว่าเป็นมติของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะว่าการเคารพการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างน้อยนักลงทุนต่างชาติดูรายการวันนี้ก็น่าจะมองว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหลังเลือกตั้งเนี่ยเคารพผลการเลือกตั้งทุกอย่างก็จบอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนในเวทีได้สื่อสารออกไปแล้วสำหรับช่วงที่2ค่ะจะเป็นการเสวนาทางด้านหัวข้อทางเศรษฐกิจค่ะไปรับชมกันค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะค่ะขอบคุณคุณพัฒนาพิญญาวาสนะคะก็อยู่กับหม่อมหลวงณัฐกรนะคะก็เป็นหนึ่งในวงเสวนาก็คือหม่อมหลวงณัฐกรเองก็บอกว่าไม่ได้มีประเด็นใหม่ขึ้นมานะคะครับก็อยากจะเดี๋ยวคงต้องรอฟังในแง่มุมของทางด้านเศรษฐกิจบ้างนะครับเพราะว่าประเด็นด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็จะสอบถามนะฮะในลักษณะที่ว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยได้ออกจากประเทศไทยไปในช่วงที่หลายเดือนนะก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งแล้วความมั่นใจของนักลงทุนเหล่านี้เนี่ยจะมีวิธีการฟื้นความเชื่อมั่นกลับมาได้ยังไงนะฮะเพราะว่าออกไปแล้ว
ค่ะในขณะเดียวกันเมื่อสักครู่เราพูดถึงมุมที่เป็นคนที่ยังมีความหวังว่าที่สุดแล้วกลไกเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยก็จะเรียนรู้ตัวเองและที่สุดก็จะนำไปสู่ความสงบสุขได้แต่ก็มีอีกหลายหลายคนที่กังวลกับเรื่องเฉพาะหน้าหลังการเลือกตั้งนะคะหนึ่งในคำถามจากที่ผู้สื่อข่าวถามมาก็คือถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นนะคะยอมรับได้หรือไม่นะคะทั้งสองพรรคก็เห็นตรงกันว่าคนไทยนั้นเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาแล้วนะคะไม่สามารถที่จะยอมรับแล้วก็เห็นตรงกันเรื่องการรัฐประหารนั้นไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเองก็ยังตั้งคำถามไปถึงหลังการเลือกตั้งนะคะว่าปรองดองจะเกิดขึ้นได้จริงหรือก็ยกตัวอย่างว่าแม้กระทั่งบนเวทีเองนะคะที่จัดฝั่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายก็ดูจะมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะทางเพื่อไทยเองก็เชื่อมั่นเหลือเกินนะคะว่าจะได้เสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งนะคะที่นั่งในสภาพมากขึ้นคุณพิชัยย้ำจุดนี้หลายๆครั้งนะคะแต่ว่าทางอีกฝากฝั่งหนึ่งบอกว่าถ้าแพ้จริงๆก็ยอมรับแต่ก็ยังจะจัดตั้งรัฐบาลถ้าหากว่าพรรคใหญ่นั้นไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้นะคะช่วงนี้คุณพัทราอภิญญาวาสนะคะก็อยู่กับผู้ร่วมเสวนาจากประชาธิปัตย์นะคะคุณอนิกอมรนันท์ค่ะเชิญคุณพัทราเลยค่ะกับคุณพัทราอีกรอบนึงครับคุณพัทราครับเชิญครับค่ะคุณโจจิรัตน์และคุณวรวีคะขณะนี้ดิฉันอยู่กับคุณอานิคค่ะตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์คุณอานิคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศในช่วงแรกนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็เป็นอะไรที่แปลกใจนะคะแล้วก็ฟังแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันมืดอนาคตของประเทศไม่ค่อยมีแววมีหวังแต่ว่าดิฉันก็ได้พูดจุดยืนประชาธิปัตย์แล้วนะคะก็คิดว่าเราเป็นส่วนของทางออกได้ก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นส่วนของทางออกได้เหมือนกันค่ะรายคุณอนุก็คือช่วงนี้กลับไปทางห้องส่งกันต่อค่ะเอาละค่ะก็คงจะต้องสัมภาษณ์กันรวบรัดนะคะเพราะว่าอีกสักครู่ดูเหมือนว่าทางวงเสวนาก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเข้าสู่ประเด็นในการเสวนาในเชิงของเศรษฐกิจกันนะคะก็ผู้ร่วมเสวนาก็ยังเป็นผู้ร่วมเสวนาเดียวกับที่ประเมินเรื่องของการเมืองนะคะแต่ว่าในยะที่จะมีผลสืบเนื่องกับเศรษฐกิจจะมีอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าจากที่ผ่านมานับตั้งแต่ช่วงอาทิตย์หนึ่งแล้วที่กว่าแล้วด้วยซ้ำนะคะเราเห็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายหุ้นขายเททิ้งประเด็นหนึ่งก็คือยังไม่แน่ใจนะคะว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นประเด็นหลักเนี่ยจะสามารถตั้งรัฐบาลแล้วถ้าตั้งรัฐบาลได้จริงจะเป็นที่ยอมรับจะมีใครออกมาต่อต้านอีกหรือไม่นะคะก็อยากที่จะรอดูให้อย่างน้อยผลการเลือกตั้งออกมามีความชัดเจนในเรื่องนี้ก่อนที่จะตัดสินใจต่อไปในเรื่องของการลงทุนครับเพราะฉะนั้นประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือว่านักลงทุนที่ออกไปเนี่ยจะมีวิธีการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเหล่านี้กลับมาลงทุนในประเทศไทยได้ยังไงแล้วก็รัฐบาลใหม่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาเนี่ยจะให้ความสำคัญกับประเด็นเศรษฐกิจเรื่องไหนบ้างนะครับเป็นลำดับแรกแล้วก็ยังมีการตั้งคำถามว่าอะไรคือความท้าทายหรืออุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจที่คิดว่าสำคัญที่สุดเดี๋ยวเราช่วงนี้เรากลับไปที่เวทีนะครับดูเหมือนว่าพร้อมที่จะเริ่มการเสวนาในช่วงที่2แล้วครับคุณสวารัฟรอยนะคะซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ประธานของ Asian Affair นะคะก็ starting เป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ด้วยนะคะ3 4 5Roll. Welcome back to this special Thai television edition of Thai Elections TV special show that ASEAN Affairs, the global publication of Southeast Asia, is hosting with a series of international television channels. In the first part today, we had a very animated and interesting discussion on the political landscape of Thailand after this watershed of election, which is coming up on the 3rd of July 2011.We had varied opinions from both representatives of both the leading parties. One of them will form the next government. We have had very interesting questions and opinions from our distinguished panelists on the political landscape and what will be the political landscape look like possibly after July 3rd. But of course at the heart of every politics or every country is economics. And พรรคหนึ่งพรรคใดในสองพรรคนี้ก็จะได้ตั้งรัฐบาลนะคะ The business, the investment, there are a lot of concerns in the last one month. What will be the scenario post third
a lot of uncertainty in the minds of international investors. The stock exchange of Thailand has gone down in the last 1 month because of concerns of investors. That in the case of a win back to a Thai, there will be uncertainty in Thailand.เดือนนึงที่ผ่านมาเดซินิตลาดก็ลดลงนะคะเขาบอกว่านักลงทุนก็จะมาจะเป็นกลุ่มแรกที่จะหนีออกจากความไม่แน่นอนนะคะที่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็จะเห็นจากการขายของนักลงทุนต่างชาติในช่วงที่ผ่านมานะคะ During the quarter the protests of in Rajprasong took place I'm not aware if many of you know or the international media should know Thailand's GDP grew in that quarterby 9.1%. My friends in neighboring Malaysia, Singapore to Europe ask me, how is that possible? How can a country in turmoil grow by 9.1%? Especially understand ราชประสงค์นะคะในไตรมาสที่2ของปีที่แล้วนะคะปรากฏว่า GDP นะคะตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยนั้นเพิ่มขึ้นไปบวก9.1% ในไตรมาสที่2นะคะหลายคนก็สงสัยคุณสวรักษ์เองก็ถูกถามเยอะนะคะว่าเป็นไปได้ยังไงที่เกิดการชุมนุมทางการเมืองเกิดความรุนแรงขึ้นแต่ว่า GDP โต 9.1% นะคะ Will the firewall protecting Thai businesses from politics continue to hold Having said that we would like to start with the representatives of both the political parties to explain to us in the eventThey come to power. They have made a lot of promises in the election terms of what would be the economic policies. We like them to frame the answer to this question. What are the economic policies you are promising? กลไกนี้ firewall นี้นะคะจะดำเนินต่อไปได้หรือไม่หลังการเลือกตั้งถ้าหากว่าเกิดความไม่แน่นอนทางการเงินขึ้นมาอีกThat has been announced by the Pua Thai Party, and in the event they come to power, how do they plan to implement it? Pua Thai Party.I think like 5 years since the coup, I think our country has been losing our competitiveness. We are trying to put Thailand back on the world map. I think we are losing ground. Even the Chamber of Commerce said that if we continue as we are now, in 10 to 20 years, Thailand will be wiped out of the world map. So our policy is concentrate on how to interact with the world. We see the changing in the world.We see Europe and America is declining. We see India and China are growing. We see how Thailand is going to grow with China and India in terms of growth. So we must have the same growth rate or similar growth rate as India and China. คุณพิชัยก็พูดถึง5ปีหลังการปฏิวัติรัฐประหารประเทศไทยก็เสียโอกาสเสียความสามารถด้านการแข่งขันไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายถ้าหากว่าเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็คือการสัมพันธ์กับโลกนะโดยดูว่ายุโรปแล้วก็สหรัฐเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงแต่ว่าขณะเดียวกันจีนแล้วก็อินเดียกลับมีเศรษฐกิจที่รุดหน้ามากขึ้นและไทยก็ต้องการที่จะมีเศรษฐกิจแบบนั้นSo in doing that, we have the dual track train. We do also we have the high speed train. We need to have the also the land bridge in the south in order to stimulate growth. We also have a new concept of preventing the flood, making the dam to prevent flood for Bangkok in the future. By doing that, we also create a new city. You know, we look at Malaysia when they have Putrajaya, Cyberjaya, and you guys growing so fast.We want to do the same thing. We have a new city. We'll be idealistic. We'll be a green city. ก็พูดถึงนะคะว่าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายนะคะที่จะใช้ประโยชน์นะคะโดยเทียบบอกว่าประเมินนะคะว่าการเจริญเติบโตจะเห็นได้ว่าทางยุโรปกับสหรัฐอเมริกานั้นเริ่มลดลงขณะที่อินเดียกับจีนนั้นเริ่มเติบโตมากขึ้นนะคะไทยก็หวังว่าเราจะมีอัตราการเติบโตที่ไปในทิศทางเดียวกับอินเดียแล้วก็ประเทศจีนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยนั้นจะใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะโดยเฉพาะภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศไทยซึ่งอยู่ในศูนย์กลางของอาเซียนปัญหาอย่างหนึ่งที่เพื่อไทยมองนะคะก็คือเรื่องปัญหาเรื่องของระบบโลจิสติกค่ะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในศูนย์กลางของอาเซียนก็จริงแต่ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการขนส่งโลจิสติกนั้นมีสัดส่วนถึง 19% ถึง GDP